you'll see worse. It's over. แฮร์รี่พอตเตอร์กับเวชายเลือดผสมพาร์ทที่15ปฏิญาณไม่คืนคำลูมอสแม็กซ์หิมะหมุนวนกระทบบานหน้าต่างที่มีน้ำแข็งจับอีกครั้งคริสต์มาสใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วแฮกริดขนต้นคริสต์มาส12ต้นมาตั้งในห้องโถงใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องให้ใครช่วยมาลายใบฮอลลี่และเกลียวสายหลงประดับอยู่รอบราวบันไดเทียนที่ไม่มีวันดับส่องแสงเรืองรองอยู่ในหมวกของชุดเสื้อเกราะและมีมิสเซนโทช่อใหญ่แขวนห่างกันเป็นระยะตามระเบียงทางเดินเด็กสาวๆกลุ่มใหญ่มักจะมาชุมนุมกันอยู่ใต้ช่อมิสเซนโทนี้ทุกครั้งที่แฮร์รี่เดินผ่านทำให้กีดขวางตรงระเบียงทางเดินแต่โชคดีที่การเดินเตร่ตอนกลางคืนบ่อยๆทำให้แฮร์รี่รู้จักเส้นทางลับในปราสาทเป็นอย่างดีดังนั้นจึงไม่ได้ยากเย็นนักที่เขาจะเลือกเดินตามเส้นทางปลอดมิสเซนโทระหว่างเปลี่ยนชั้นเรียนในอดีตรอนอาจเห็นว่าการจำเป็นต้องเดินอ้อมแบบนี้เป็นเหตุควรอิจฉามากกว่าจะเป็นเรื่องสนุกสนานแต่ตอนนี้เขาเพียงหัวเราะเสียงดังแม้ว่าแฮร์รี่จะชอบรอนคนใหม่ที่หัวเราะและพูดตลกมากกว่ารอนรุ่นก้าวร้าวขี้หงุดหงิดที่เขาต้องทนตลอด 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่รอนรุ่นปรับปรุงใหม่นี้มาพร้อมกับราคาสูงเลี้ยวประการแรกแฮร์รี่ต้องทนกับการปรากฏตัวบ่อยๆของลาเวนเดอร์บลาวซึ่งดูเหมือนจะถือว่าเวลาที่เธอไม่ได้จูบรอนเป็นช่วงเวลาศูนย์เปล่าและประการที่2แฮร์รี่รู้สึกอีกครั้งว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของ2คนที่ดูเหมือนจะไม่พูดกันอีกแล้วมือและท่อนแขนของรอนยังมีริ้วรอยและบาดแผลฝีมือโจมตีของฝูงนกของเฮอร์ไมโอนี่เขาแสดงท่าทีขุ่นเคืองและออกตัวเขาจะบ่นไม่ได้หรอกนะเขาบอกแฮร์รี่ก็เขาจูบครั้มนี่ตอนนี้เขาก็ต้องรู้ซะบ้างว่ามีคนอยากจูบฉันเหมือนกันแม้นี่เป็นประเทศเสรีนะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยแฮร์รี่ไม่ตอบแต่แกล้งดื่มด่ำกับหนังสือที่ต้องอ่านก่อนชั้นเรียนคาถาเช้าวันถัดไปเขาตั้งใจแน่ๆว่าจะยังเป็นเพื่อนกับทั้งรอนและเฮอร์ไมโอนี่ต่อจึงปิดปากแน่นเสียเป็นส่วนมากฉันไม่เคยสัญญาอะไรกับเฮอร์ไมโอนี่เลยรอนพึมพำฉันหมายความว่าใช่ละฉันว่าฉันจะไปงานเลี้ยงคริสต์มาสขอสลักฮอนกับเขาแต่เขาก็ไม่เคยพูดก็แค่แบบเพื่อนเท่านั้นฉันก็ถือว่าฉันเป็นคนตัวเปล่าสิแฮร์รี่พลิกหน้าหนังสือท่าที่5และรู้ตัวว่ารอนกำลังจับตามองเขาอยู่เสียงของรอนแผ่วลงกลายเป็นเสียงงึมงำแทบไม่ได้ยินเพราะมีเสียงไฟแตกปะทุอยู่ในเตาผิงแต่แฮร์รี่คิดว่าเขาได้ยินคำว่าคล้ำและบ่นไม่ได้หรอกนะอีกตารางเวลาของเฮอร์ไมโอนี่แน่นมากจนแฮร์รี่จะคุยกับเธอได้จริงๆจังๆก็เฉพาะตอนค่ำซึ่งเวลานั้นหล่อนจะกอดเกี่ยวแนบชิดอยู่กับลาเวนเดอร์เสียจนไม่ได้สังเกตว่าแฮร์รี่กำลังทำอะไรเฮอร์ไมโอนี่ไม่ยอมนั่งในห้องนั่งเล่นรวมเวลาร้อนอยู่ดังนั้นแฮร์รี่จึงไปเจอเธอที่ห้องสมุดนั่นหมายความว่าทั้งสองต้องพูดคุยกันด้วยเสียงกระซิบเขามีเสรีภาพเต็มที่ที่จะจูบใครก็ได้ที่เขาชอบเฮอร์ไมโอนี่พูดระหว่างที่มาดามพินส์บรรณารักษ์ด้อมๆ มองๆอยู่ตามชั้นหลังพวกเขาฉันไม่สนเลยจริงๆเธอยกปากกาขนนกขึ้นและเขียนตัวหนังสืออย่างแรงจนกระดาษเป็นรูแฮร์รี่ไม่พูดอะไรเขาคิดว่าอีกไม่นานเสียงของเขาน่าจะหายไปเพราะไม่ได้ใช้เลยเขาก้มต่ำลงเล็กน้อยในหนังสือตำราปรุงยาขั้นสูงและจดโน้ตเรื่องนำทิปนิรันดร์ต่อไปบางครั้งบางคราวก็หยุดเพื่อแกะข้อความอันเป็นประโยชน์ที่เจ้าชายเสริมไว้จากเนื้อหาของไลเบเลียสบอลิชแล้วก็อีกอย่างเฮอร์ไมโอนี่เอ่ยขึ้นหลังจากคำใบครู่หนึ่งเธอต้องระวังไว้
ขอพูดอีกครั้งนะแฮร์รี่กระซิบเสียงแหบห้าวเล็กน้อยเพราะเงียบอยู่เกือบ25นาทีแล้วฉันจะไม่คืนหนังสือเล่มนี้ฉันได้เรียนอะไรๆจากเจ้าชายเลือดผสมมากกว่าที่สเนปหรือสลักฮอนสอนในฉันไม่ได้พูดถึงเจ้าชายงี่เง่าของเธอเฮอร์มิโอนี่ตอบส่งสายตาขุ่นเคืองไปที่หนังสือราวกับว่ามันทำหยาบคายใส่เธอฉันกำลังพูดเรื่องที่เราพูดกันอยู่เมื่อกี้ฉันเข้าห้องน้ำก่อนมาที่นี่มีเด็กผู้หญิงอยู่ในนั้นสักโหลนึงได้รวมทั้งยายโรมิด้าเวนด้วยกำลังพยายามคิดกันว่าจะหยาบเอายาเสน่ห์ให้เธอกินยังไงพวกนั้นหวังจะให้เธอพาไปงานปาร์ตี้ของสลักฮอนและดูเหมือนทุกคนจะซื้อยาเสน่ห์ของเฟรดกับจอร์จซึ่งฉันไม่อยากบอกเลยว่ามันอาจจะได้ผลงั้นทำไมเธอไม่รีบมาให้หมดเลยล่ะแฮร์รี่ตั้งคำถามดูแปลกประหลาดมากที่เฮอร์ไมโอนี่จะละทิ้งความบ้าคลั่งรักษากฎระเบียบในช่วงหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้ก็พวกนั้นไม่มียาเสน่ห์อยู่กับตัวในห้องน้ำนะสิยะเฮอร์ไมโอนี่ตอบอย่างดูหมิ่นแค่มาปรึกษาหาวิธีกันฉันสงสัยว่าแม้แต่เจ้าชายเลือดผสมเธอส่งสายตาขุ่นเคืองไปที่หนังสืออีกครั้งก็คงจะคิดประดิษฐ์ยาแก้ยาเสน่ห์สิบกว่าแบบในคราวเดียวกันไม่ได้หรอกฉันว่าเธอน่าจะชวนใครสักคนไปงานด้วยแบบนั้นถึงจะทำให้ทุกคนเลิกคิดเสียทีว่าตัวเองยังมีโอกาสคืนพรุ่งนี้แล้วนะพวกนั้นน่ะเข้าตาจนกันแล้วไม่มีใครที่ฉันอยากชวนไปนี่แฮร์รี่พูดอูอีเขายังพยายามไม่คิดถึงจินนี่ถ้าทำได้แม้ว่าเธอจะเฝ้าโผล่เข้ามาในความฝันของเขาแบบที่ทำให้เขารู้สึกขอบคุณฟ้าดินหนักที่รอนพินิจใจไม่เป็นเอาเถอะตอนนี้ระวังเรื่องเครื่องดื่มก็แล้วกันเพราะโรมิด้าเวนดูเหมือนจะเอาจริงนะเฮอร์เมอนี่บอกอย่างเคร่งขรึมเธอหยิบกระดาษม้วนยาวที่เขียนเรียงความวิชาตัวเลขมหัศจรรย์ขึ้นมาและขีดฆ่าต่อไปด้วยปากกาขนนกแฮร์รี่มองเธอแต่ใจลอยไปไกลเดี๋ยวก่อนเขาพูดช้าฉันคิดว่าฟิลสั่งห้ามของทุกอย่างที่ซื้อจากร้านเกมกลวิเศษวีสตี้เสียอีกแล้วใครสนเรื่องที่ฟิลส์สั่งห้ามตั้งแต่เมื่อไหร่เฮอร์มิโอนี่ย้อนถามยังคงแน่วแน่อยู่กับเรียงความแต่ฉันคิดว่านกฮูกทั้งหมดถูกตรวจค้นไม่ใช่หรือถ้างั้นเด็กผู้หญิงพวกนั้นจะเอายาเสน่ห์เข้ามาในโรงเรียนได้ยังไงเฟรดกับจอร์จส่งมาในขวดน้ำหอมหรือยาแก้ไอปลอมนะสิเฮอร์มิโอนี่ตอบเป็นส่วนหนึ่งของบริการสั่งของทางนกฮูกของพวกเขาเธอรู้เรื่องนี้มากจังเฮอร์ไมโอนี่มองเขาด้วยสายตาขุ่นเคืองเหมือนที่มองตำราปรุงยาขั้นสูงทั้งหมดนี่เขียนไว้ข้างหลังขวดตอนที่พวกเขามาอวดฉันกับจินนี่เมื่อหน้าร้อนเธอบอกอย่างเย็นชาฉันไม่ได้เที่ยวเอายาอะไรไปใส่เครื่องดื่มของใครหรือแกล้งทำเป็นใส่ซึ่งก็แย่พอๆกันเออเอาเถอะช่างมันเถอะเรื่องนั้นแฮร์รี่พูดเร็วหรือประเด็นก็คือฟิลส์ถูกหลอกใช่ไหมล่ะเด็กผู้หญิงพวกนั้นเอาของเข้ามาในโรงเรียนได้โดยปลอมแปลงเป็นอย่างอื่นถ้าอย่างนั้นทำไมมอร์ฟอยจะเอาสร้อยเข้ามาในโรงเรียนไม่ได้โอ้ยแฮร์รี่เรื่องนั้นอีกแล้วเหรอบอกมาสิทำไมเขาจะทำไม่ได้แฮร์รี่ตั้งคำถามฟังนะเฮอร์ไมโอนี่ถอนใจเครื่องตรวจจับความลับนั่นตรวจจับคำแช่งคำสาปและคาถาที่ปกปิดได้มันเอาไว้ใช้ค้นหาเวทมนต์ฝ่ายมืดและวัตถุของฝ่ายมืดเครื่องจะตรวจจับคำสาปอำนาจรุนแรงแบบที่เสกไว้บนสร้อยนั้นได้ในไม่กี่วินาทีแต่ถ้าเอาอะไรใส่ขวดผิดๆมาน่ะจับไม่ได้หรอกและอีกอย่างยาเสน่ห์ไม่ใช่ศาสตร์มืดหรืออะไรอันตรายเธอก็พูดได้ง่ายๆนะสิแฮร์รี่พึมพำพลางคิดถึงโรมิด้าเวนเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับฟิลส์ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าวันนั้นไม่ใช่ยาแก้ไอแล้วเขาก็ไม่ใช่พ่อมดที่เก่งกาจนักฉันสงสัยว่าเขาจะแยกออกหรือเปล่าว่าน้ำยาอะไรเป็นน้ำยาเฮอร์ไมโอนี่หยุดพูดทันทีแฮร์รี่ก็ได้ยินเหมือนกันใครบางคนเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆทางเดินหลังพวกเขาท่ามกลางชั้นหนังสือมืดๆทั้งสองคอยและอีกใจต่อมาใบหน้าเหมือนนกแร้งของมาดามพินส์ก็โผล่เข้ามาตรงหัวมุมแก้มันซูบตอบของผิวเหมือนกระดาษแข็งและจมูกยาวงองุ้มถูกตะเกียงที่ถืออยู่ส่องสว่างยังไม่น่ามองตอนนี้ห้องสมุดปิดแล้วเธอพูดกรุณาเอาอะไรที่เธอยืมมากลับไปคืน
ที่ฉันให้ถูกต้องนี่เธอทำอะไรกับหนังสือนั่นเจ้าเด็กเลวทรามนี่ไม่ใช่หนังสือห้องสมุดนี่เป็นหนังสือของผมแฮร์รี่รีบบอกช่วยตำราปรุงยาขั้นสูงขึ้นมาจากโต๊ะขณะที่มือมันกรงเล็บของเธอพุ่งลงมาหามันปล้นสะดมเธอขู่ฟออัปมงคลทำแปดเปื้อนก็แค่หนังสือที่คนเขียนเติมไว้เท่านั้นเองแฮร์รี่บอกยื้อแย่งหนังสือออกมาจากมือเธอได้สำเร็จเธอทำท่าเหมือนจะเป็นลมชักเฮอร์ไมโอนี่เก็บของอย่างรีบร้อนและคว้าแขนแฮร์รี่ลากตัวเขาออกไปเขาอาจจะสั่งห้ามเราเข้าห้องสมุดก็ได้ถ้าเธอไม่ระวังตัวทำไมเธอต้องเอาหนังสือโง่ๆนั่นเข้ามาด้วยนะไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยที่เขาเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาเฮอร์ไมโอนี่หรือเธอคิดไหมว่าเขาแอบได้ยินเราพูดถึงฟิลส์ยังหยาบคายฉันคิดมาตลอดแล้วว่าน่าจะมีอะไรระหว่างสองคนนี้โอ้ยทั้งสองคนรู้สึกดีใจที่พูดอย่างปกติได้อีกครั้งพวกเขาเดินไปตามระเบียงว่างเปล่าที่สว่างไสวด้วยแสงตะเกียงมุ่งกลับห้องนั่งเล่นรวมพลางเถียงกันไปด้วยว่าฟิลส์กับมาดามพินส์แอบรักกันหรือเปล่าลูกบอลประดับสีทองแฮร์รี่บอกสุภาพสตรีอ้วนนี่เป็นรหัสผ่านใหม่ที่เข้ากับเทศกาลรื่นเริงขอให้เธอเป็นเช่นเดียวกันสุภาพสตรีอ้วนตอบพร้อมยิ้มแบบเจ้าเล่แล้วเธอก็เหวี่ยงตัวออกมาข้างหน้าเพื่อรับพวกเขาสวัสดีแฮร์รี่ลอบด้าเวนทักทันทีที่เขาปีนผ่านช่องรูปภาพเข้าไปอยากดื่มน้ำกิวลี่ไหมเฮอร์ไมโอนี่เอี้ยวตัวส่งสายตาฉันบอกแล้วไงมาให้ไม่ละขอบใจนะแฮร์รี่รีบตอบฉันไม่ค่อยชอบหรองั้นเอานี่ไปแล้วกันโรมิด้าบอกพลางยัดเยียดกล่องใส่มือเขาช็อกโกแลตหม้อใหญ่ใส่วิสกี้ไฟด้วยคุณย่าส่งมาให้แต่ฉันไม่ชอบนะอ๋อก็ได้ขอบใจมากนะแฮร์รี่พูดเขาคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรดีคือฉันจะไปตรงนั้นกับเสียงแฮร์รี่แผ่วลงอย่างอ่อยขณะเขารีบตามเฮอร์ไมโอนี่ไปบอกแล้วเฮอร์ไมโอนี่พูดอย่างรวบลัดยิ่งเธอขอใครไปงานด้วยเร็วเท่าไหร่พวกเขาก็จะเลิกต่อแยกับเธอเร็วขึ้นเท่านั้นแล้วเธอก็จะแต่สีหน้าของเฮอร์ไมโอนี่เปลี่ยนไปไร้ความรู้สึกขึ้นมาทันทีเธอเพิ่งเห็นรอนและลาเวนเดอร์นั่งเกี่ยวกวัดบนเก้าอี้หนวมตัวเดียวกันงั้นราตรีสวัสดิ์นะแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่พูดทางต่างที่พึ่ง1ทุ่มเท่านั้นเธอเดินไปยังหอนอนหญิงโดยไม่พูดอะไรอีกแฮร์รี่ขึ้นไปนอนพร้อมปรับใจตัวเองว่าเหลือวันเรียนอีกเพียงวันเดียวที่ต้องตะเกียกตะกายผ่านไปรวมทั้งงานเลี้ยงของสลักฮอนด้วยหลังจากนั้นเขากับรอนก็จะออกเดินทางไปบ้านโพกระต่ายด้วยกันตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่รอนและเฮอร์ไมโอนี่จะคืนดีกันก่อนวันหยุดแต่บางทีช่วงวันหยุดเรียนอาจจะเป็นเวลาให้ทั้งสองคนสงบลงและทบทวนพฤติกรรมของตัวเองใหม่แต่ความหวังของเขาก็มีไม่มากเลยแถมยังลดต่ำลงไปอีกหลังทนเรียนวิชาแปลงร่างกับเพื่อนทั้งสองคนในวันถัดมาพวกเขาเพิ่งเริ่มฝึกหัวข้อการแปลงร่างมนุษย์ซึ่งยากมากทุกคนฝึกกันอยู่หน้ากระจกและควรจะเปลี่ยนสีคิ้วของตัวเองให้ได้เฮอร์ไมโอนี่หัวเราะอย่างใจร้ายใส่ความพยายามครั้งแรกของรอนที่พังไม่เป็นท่าหลังจากเขาทำอะไรสักอย่างจนตัวเองมีหนวดเหมือนคันมาคับจักรยานขนาดมหึมารอนแก้เผ็ดโดยเล่นแบบท่าเฮอร์ไมโอนี่ปุดลุกปุดนั่งบนเก้าอี้ทุกครั้งที่ศาสตราจารย์มาร์กอนาเกลตั้งคำถามซึ่งเหมือนจริงแต่ก็โหดร้ายลาเวนเดอร์และปาราวตีขบขันท่าทางของรอนมากซึ่งทำให้เฮอร์ไมโอนี่เกือบน้ำตาตกอีกครั้งเธอวิ่งออกไปจากห้องเรียนทันทีที่ระฆังดังทิ้งข้าวของเกือบครึ่งเอาไว้แฮร์รี่ตัดสินใจว่าความจำเป็นของเฮอร์ไมโอนี่มีมากกว่ารอนในตอนนั้นเขาจึงกอบสมบัติที่เหลือทั้งหมดของเธอและเดินตามเธอไปในที่สุดเขาก็ตามเจอเมื่อเธอโผล่ออกมาจากห้องน้ำนักเรียนหญิงชั้นล่างลูน่าเลิฟกูดเดินมาด้วยพร้อมกับตบหลังเธอเบาๆอ้าวสวัสดีแฮร์รี่
ลูน่าทักรู้ไหมว่าคิ้วเธอข้างหนึ่งเป็นสีเหลืองอ่อยเลยนะไงลูน่าเฮอร์ไมโอนี่เธอทิ้งของพวกนี้ไว้เขายื่นหนังสือให้เธออ๋อจริงด้วยเฮอร์ไมโอนี่พูดด้วยน้ำเสียงทาดเป็นห่วงเธอรับของแล้วเบือนหน้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อปิดบังความจริงว่ากำลังเช็ดตาด้วยกล่องใส่ดินสอขอบใจนะแฮร์รี่ฉันต้องไปก่อนล่ะเธอรีบเร่งจากไปไม่ให้โอกาสแฮร์รี่ได้พูดปลอบแต่เขาก็ต้องยอมรับว่าไม่รู้จะพูดอะไรดีเขาเสียใจนิดหน่อยลูน่าเอ่ยขึ้นตอนแรกฉันคิดว่าเป็นเมอร์เทิลจอมค่ำครวญอยู่ข้างในนั้นแต่ปรากฏว่าเป็นเฮอร์ไมโอนี่เขาพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับรอนวีสลีย์ใช่เขามีเรื่องทะเลาะกันแฮร์รี่บอกบางทีรอนก็พูดอะไรตลกดีนะใช่ไหมลูน่าพูดขณะที่ทั้งคู่เดินไปตามระเบียงทางเดินด้วยกันแต่บางทีเขาก็ออกจะใจร้ายอยู่บ้างฉันสังเกตเห็นเมื่อปีที่แล้วก็คงงั้นแฮร์รี่ตอบลูน่ากำลังแสดงความสามารถปกติในการพูดความจริงที่ทำให้ไม่สบายใจเขาไม่เคยพบใครเหมือนเธอเลยว่าแต่ว่าเทอมนี้เธอสนุกไหมอ๋อก็ใช้ได้นะลูน่าตอบเหงาหน่อยเมื่อไม่มีกอดอแต่จินนี่น่ารักดีปั้นก่อนเขาห้ามเด็กผู้ชาย2คนในชั้นแปลงร่างของเราเรียกฉันว่าลูน่าสติเฟื่องเธออยากไปงานปาร์ตี้ของสลักฮอนกับฉันไหมคืนนี้คำพูดออกมาจากปากของแฮร์รี่ก่อนที่เขาจะหยุดยั้งได้ทันเขาได้ยินตัวเองพูดออกมาราวกับเป็นคำพูดของคนแปลกหน้าลูน่าเหลียวดวงตาปนปนมามองเขาอย่างประหลาดใจงานปาร์ตี้ของสลักฮอนกับเธอน่ะหรือใช่แฮร์รี่ตอบเราพาแขกไปด้วยได้ฉันก็เลยคิดว่าเธออาจจะอยากไปฉันหมายความว่าเขารีบบอกความตั้งใจให้ชัดเจนฉันหมายความว่าในฐานะเพื่อนน่ะเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเธอไม่อยากเขาแอบหวังนิดๆแล้วว่าเธอจะไม่อยากไปโอ้ไม่หรอกฉันอยากไปกับเธอในฐานะเพื่อนลูน่าบอกยิ้มหน้าบานแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยมีใครชวนฉันไปงานปาร์ตี้มาก่อนเลยในฐานะเพื่อนน่ะนั่นเป็นสาเหตุที่เธอยอมผิวตัวเองใช่ไหมเพราะงานเลี้ยงหรือฉันควรยอมผิวตัวเองด้วยไหมไม่ต้องแฮร์รี่ตอบหนักแน่นนี่เป็นเรื่องผิดพลาดน่ะฉันจะให้เฮอร์ไมโอนี่ช่วยเสียกลับให้ถ้างั้นเจอกันในห้องโถงกลางตอน20:00 น.นะเสียงกรีดแหลมดังขึ้นข้างบนศีรษะทั้งสองคนสะดุ้งพวกเขาไม่ได้สังเกตเลยว่าเพิ่งผ่านใต้ตัวพีฟซึ่งกำลังห้อยกลับหัวจากโคมระยะและยิ้มยังมุ่งร้ายมาให้พาร์ตี้ขอลูนี่ไปงานปาร์ตี้พาร์ตี้รักลูนี่พาร์ตี้รักลูนี่มันเหาะเลวจีห้างออกไปพร้อมกับหัวเราะกากและกรีดร้องว่าพาร์ตี้รักลูนี่คงจะดีถ้าเก็บเรื่องพวกนี้ไว้เป็นเรื่องส่วนตัวได้แฮร์รี่บอกและแน่นอนไม่ทันใดทั้งโรงเรียนก็ดูเหมือนจะรู้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะพาลูน่าเลิฟกู๊ดไปงานเลี้ยงของสลักฮอนน่าจะพาใครไปก็ได้นะรอนพูดอย่างเหลือเชื่อตอนอาหารเย็นใครก็ได้แล้วนายดันเลือกเลิฟกู๊ดสติเฟื่องงั้นเหรออย่าเรียกเขาแบบนั้นนะรอนจินนี่แหวะเธออยู่ข้างหลังแฮร์รี่ระหว่างทางไปสมทบกับเพื่อนฉันดีใจที่เธอจะพาลูน่าไปนะแฮร์รี่ลูน่าตื่นเต้นมากเลยแล้วเธอก็เดินต่อไปนั่งกับดีนแฮร์รี่พยายามรู้สึกยินดีที่จินนี่พอใจที่เขาจะพาลูน่าไปงานเลี้ยงแต่เขาก็ทำใจไม่ค่อยได้ใกล้ออกไปบนโต๊ะตัวนี้ให้มายูนี่นั่งอยู่คนเดียวคนสตูในชามเล่นอยู่แฮร์รี่สังเกตว่ารอนแอบมองเธอน่าจะไปบอกขอโทษก็ได้นี่แฮร์รี่แนะนำตรงๆอะไรนะแล้วให้โดนนกขมิ้นอีกฝูงรุมถึงน่ะหรือรอนพึมพำตอบ
ก็นายไปล้อเลียนเขาทำไมล่ะเขาอยากมาหัวเราะเยาะหนวดฉันนี่ฉันก็หัวเราะมันดูโง่เง่าที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยนี่นาแต่รอนดูเหมือนจะไม่ได้ยินลาเวนเดอร์เพิ่งเดินมาถึงพร้อมปราปตีลาเวนเดอร์แทรกตัวเข้ามาระหว่างแฮร์รี่กับรอนเธอเหวี่ยงแขนโอบรอบคอรอนสวัสดีแฮร์รี่ปราปตีพูดเธอก็เหมือนเขาดูเก้อเขินและเบื่อหน่ายหน่อยๆกับพฤติกรรมของเพื่อนทั้งสองคนสวัสดีแฮร์รี่ตอบเธอเป็นไงบ้างเธอยังอยู่ที่ฮอกวอตส์ต่อไปใช่ไหมฉันได้ข่าวว่าพ่อแม่ของเธออยากให้เธอออกนี่ตอนนี้ฉันจัดการกล่อมให้พ่อกับแม่เปลี่ยนใจได้แล้วปราปตีตอบเรื่องเคที่น่ะทำพ่อกับแม่ประสาทเสียเลยแต่ในเมื่อไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกตั้งแต่อ้าวไงฮาร์มิโอนี่ปราปตียิ้มกว้างให้อย่างจริงใจแฮร์รี่บอกได้เลยว่าเธอรู้สึกผิดที่หัวเราะฮาร์มิโอนี่ในวิชาแปลงร่างเขาหันไปมองและเห็นเฮอร์ไมโอนี่ยิ้มตอบเต็มที่และถ้าดูไม่ผิดดูเหมือนจะสดใสยิ่งกว่าปราปตีซิอีกเด็กผู้หญิงนี้บางทีก็น่าแปลกประหลาดจริงๆไงปราปตีเฮอร์ไมโอนี่ทักไม่สนใจรอดและลาเวนเดอร์เลยคืนนี้เธอจะไปงานปาร์ตี้ของสารคอนหรือเปล่าไม่ได้รับเชิญนี่ปราปตีพูดยังเสียงๆฉันอยากไปออกนะฟังแล้วท่าทางจะดีเยี่ยมเลยเธอจะไปใช่ไหมใช่ฉันจะไปเจอคอแม็กตอน2 ทุ่มแล้วเราจะมีเสียงดังเหมือนไม้ดูดซ่วมถูกดึงออกจากอ่างน้ำที่อุดตันและรอนเงยหน้าขึ้นมาเฮอร์ไมโอนี่ทำราวกับไม่ได้เห็นหรือได้ยินอะไรทั้งนั้นเราจะขึ้นไปงานปาร์ตี้ด้วยกันคอแม็กเหรอปราปตีถามเธอหมายถึงคอแม็กแมลาแกนเหรอใช่แล้วเฮอร์ไมโอนี่ตอบเสียงหวานคนที่เกือบเธอเน้นเสียงที่คำนี้จะได้เป็นคีปเปอร์ของกริฟฟินดอร์ไงล่ะเธอคบกับเขาแล้วเหรอปราปตีถามดวงตาเบิกกว้างอ๋อใช่เธอไม่รู้เหรอเฮอร์ไมโอนี่ว่าพร้อมส่งเสียงหัวเราะคิกคักแบบที่ไม่ใช่ตัวเธอเลยไม่รู้เลยปราปตีบอกท่าทางตื่นเต้นกับข่าวซุบซิบชิ้นนี้จริงๆว้าวเธอชอบนักกีฬาควิดดิชจริงๆเลยนะคนแรกก็คลัมแล้วแมลาแกนฉันชอบนักกีฬาควิดดิชที่เก่งจริงๆนะเฮอร์ไมโอนี่แก้คำพูดของปราปตียังคงยิ้มอยู่งั้นแล้วเจอกันนะต้องไปแล้วล่ะจะเตรียมตัวไปงานปาร์ตี้เธอเดินจากไปลาเวนเดอร์และปราปตีหันมาชนกันทันทีเพื่อถกเรื่องพัฒนาการใหม่นี้รวมทั้งทุกอย่างที่เคยได้ยินเกี่ยวกับแมลาแกนและทุกอย่างที่เคยดาวไว้เกี่ยวกับเฮอร์ไมโอนี่สีหน้าของรอนดูว่างเปล่าอย่างประหลาดและเขาไม่พูดอะไรเลยทิ้งให้แฮร์รี่คิดใคร่ควรเงียบๆว่าเด็กผู้หญิงยอมลดมาตรฐานตัวเองได้แค่ไหนเพื่อการแก้แค้นเมื่อไปถึงห้องโถงกลางเวลา2 ทุ่มคืนนั้นแฮร์รี่พบเด็กผู้หญิงกลุ่มใหญ่กว่าปกติคอยดักอยู่บริเวณใกล้เคียงดูเหมือนทั้งหมดจ้องมองอย่างขุ่นเคืองเมื่อเขาเดินเข้าไปหาลูน่าเธอสวมชุดคลุมสีเงินประดับเลื่อมแพร่พลาวที่ดึงดูดเสียงหัวเราะคิกคักจากพวกที่ตั้งวงดูอยู่แต่นอกจากนี้เธอดูดีทีเดียวแฮร์รี่ดีใจที่ได้ถอดต่างหูหัวผักกาดสร้อยคอจุกขวดบัตเตอร์เบียร์และแว่นตาแยกสีไปเสียได้หวัดดีเขาทักเราไปกันเลยไหมอ๋อไปสิเธอบอกอย่ามีความสุขปาร์ตี้จัดที่ไหนล่ะห้องทำงานสารคอนแฮร์รี่ตอบพลางเดินนำเธอขึ้นบันไดหินอ่อนไปจากผู้คนที่จ้องมองและซุบซิบกันอยู่เธอได้ยินหรือเปล่าเขาว่าจะมีผีดิบดูดเลือดมางานนี้ด้วยนะลูฟัสสกรีมเจอร์นะหรือลูน่าถามฉันอะไรนะแฮร์รี่ร้องรู้สึกตกใจเธอหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์ใช่ไหมใช่เขาเป็นผีดิบดูดเลือดล่ะลูน่าตอบเรื่อยๆพ่อเขียนบทความยาวมากเรื่องนี้ตอนที่สกริมเจอร์รับตำแหน่งต่อจากคอนเนเลียสฟัชใหม่ๆแต่คนที่กระทรวงบีบไม่ให้ตีพิมพ์เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่อยากให้คนรู้ความจริงแฮร์รี่คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ลูฟัสสกริมเจอร์จะเป็นผีดิบดูดเลือด
แต่เนื่องจากขุนกับการที่ลูน่าเล่าความเห็นประหลาดของพ่อเธอราวกับเป็นข้อเท็จจริงเขาจึงไม่ตอบอะไรทั้งสองคนเดินไปใกล้ห้องทำงานของสลักฮอนแล้วเสียงหัวเราะเสียงเพลงและเสียงคนพูดคุยดังเรื่อยๆถูกย่างก้าวที่ใกล้เข้าไปห้องทำงานของสลักฮอนใหญ่กว่าห้องของอาจารย์ทั่วไปมากทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นเพราะมันสร้างมาอย่างนั้นหรือเพราะเขาเสกคาถาเปลี่ยนแปลงให้ใหญ่ขึ้นเพดานและผนังตกแต่งด้วยผ้าสีเขียวมรกตแดงเลือดหมูและสีทองจึงดูราวกับว่าพวกเขาอยู่ในกระโจมหลังใหญ่ห้องนั้นแน่นขนาดและอบอ้าวอาบไหลด้วยแสงสีแดงจากตะเกียงทองหรูหราที่ห้อยจากกึ่งกลางเพดานมีแฟรี่ของจริงบินกระพือปีกอยู่ข้างในส่องแสงเป็นจุดๆสว่างสวยงามเสียงร้องเพลงคล้อยไปกับเสียงเครื่องดนตรีคล้ายแมนโดลินดังออกมาจากมุมห้องไกลๆควันกล้องยาสูบเลื่อนลางลอยอยู่เหนือพ่อมดแก่ๆหลายคนที่คุยกันค่ำเคร่งและเอวประจำบ้านจำนวนหนึ่งลัดเลาะเบียดเสียดไปท่ามกลางดงหัวเขาทานเงินใส่อาหารที่แบกอยู่บนบางตัวมิดชิดพวกมันจึงดูเหมือนตัวเล็กๆที่ท่องเที่ยวไปทั่วแฮร์รี่พ่อหนุ่มน้อยสลักฮอนส่งเสียงดังกึกก้องเกือบจะทันทีที่แฮร์รี่และลูน่าเบียดตัวผ่านประตูเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามามีคนตั้งเยอะแยะที่ฉันอยากให้เธอเจอสลักฮอนสวมหมวกกำมะหยี่สีผู้ห้อยเข้าชุดกับชุดนอกหรูหราแบบลำลองสลักฮอนนำแฮร์รี่เข้าไปในงานอย่างมุ่งมั่นโดยคว้าแขนเขากำเสียแน่นจนอาจจะพาหายตัวไปพร้อมกันได้เลยแฮร์รี่จับมือลูน่าไว้และลากเธอเข้าไปพรอบเขาด้วยแฮร์รี่ฉันอยากให้เธอได้รู้จักเอลเดดวอร์เพลนักเรียนเก่าคนหนึ่งของฉันผู้เขียนหนังสือพี่น้องเลือดสาบานชีวิตท่ามกลางผีดิบดูดเลือดอ้อและแน่นอนนี่เพื่อนของเขาแซงกวินนี่วอร์เพลเป็นชายร่างเล็กสวมแว่นเขาจับมือแฮร์รี่เขย่าอย่างกระตือรือร้นส่วนผีดิบแชงกรีนี่ซึ่งสูงและสู้ผอมมีรอยคล้ำอยู่ใต้ตาเพียงแต่พยักหน้าให้เขาดูออกจะเบื่อกลุ่มเด็กสาวๆส่งเสียงจ๊อกแจ๊กยืนอยู่ใกล้ๆเขาท่าทางอยากรู้อยากเห็นและตื่นเต้นแฮร์รี่พอตเตอร์ฉันดีใจมากเหลือเกินวอลเพิร์พูดจ้องมองใบหน้าของแฮร์รี่อย่างคนสายตาสั้นฉันเพิ่งบอกศาสตราจารย์สลักฮอนเมื่อวันก่อนนี้เองว่าหนังสือชีวประวัติของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่พวกเรารอคอยนั่นอยู่ที่ไหนล่ะแฮร์รี่พูดงั้นเหรอครับช่างทอมตัวเหมือนที่ฮอร์เรซพูดไว้ไม่มีผิดวอลเพิร์ว่าแต่พูดจริงๆนะท่าทางเขาเปลี่ยนไปเหมือนเป็นงานเป็นการขึ้นมาทันทีฉันเต็มใจเขียนให้เองผู้คนก็หายอยากรู้เรื่องเธอมากขึ้นพ่อหนุ่มน้อยกระหายเลยล่ะถ้าเธอเตรียมพร้อมให้เวลาฉันสัมภาษณ์สัก 2-3 ครั้งเอาเป็นว่าครั้งละ4หรือ5ชั่วโมงเราอาจจะได้หนังสือออกมาในเวลาไม่กี่เดือนเลยและทั้งหมดนี้เธอแทบไม่ต้องเหนื่อยสักนิดฉันขอยืนยันถามแชงกรีนี่ดูเลยว่าจริงไหมแชงกรีนี่มาอยู่ตรงนี้วอลเพิลเสริมส่งเสียงเข้มงวดขึ้นมาทันทีเพราะพีดิบเริ่มขยับไปทางกลุ่มเด็กสาวใกล้แววหิวโหยปรากฏในดวงตาของเขาเอานี่ยื่นพายซะวอลเพิร์ลบอกคว้าพายชิ้นหนึ่งมาจากเอวที่เดินผ่านมาแล้วยัดใส่มือแชงกวินี่ก็จะหันกลับมาให้ความสนใจกับแฮร์รี่พ่อหนุ่มที่รักเธอไม่รู้หรอกนะว่าจะหาทองได้สักเท่าไหร่ผมไม่สนใจเลยแฮร์รี่ตอบอย่างหนักแน่นแล้วก็ผมเพิ่งเห็นเพื่อนผมคนหนึ่งน่ะขอโทษนะครับเขาลากลูน่าตามเข้ามาในฝูงชนเขาเพิ่งเห็นเรือนผมยาวสีน้ำตาลจริงๆหายไประหว่างคนสองคนที่ดูเหมือนจะเป็นสมาชิกวง The Weird Sisters เฮอร์มิโอนี่แฮร์รี่เธออยู่นี่เองดีใจจริงๆไงลูน่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะแฮร์รี่ถามเพราะเฮอร์มิโอนี่ดูยับยู่ยี่ราวกับเพิ่งรอดจากการต่อสู้กับต้นกับดักมันพงใหญ่อ๋อฉันเพิ่งจะหนีฉันหมายความว่าฉันเพิ่งทิ้งคอแม็กมาเธอบอกจากใต้ชอบมิสเซนโทเธออธิบายเสริมเนื่องจากแฮร์รี่ยังคงมองเธออย่างสงสัย
สมควรแล้วอยากมางานกับเขานี่เขาบอกเธออย่างไร้เมตตาฉันคิดว่าเขาจะทำให้รอนหงุดหงิดได้มากที่สุดเฮอร์เมลนี่ผู้เรียบๆฉันคิดอยู่นานว่าจะมากับแซคคาเลอัสสมิธดีไหมแต่ฉันคิดว่าเอาเข้าจริงเธอคิดถึงสมิธด้วยเหรอแฮร์รี่ร้องเขารู้สึกคลื่นไส้ใช่ฉันคิดแต่ฉันก็เริ่มคิดแล้วสิว่าน่าจะเลือกเขามากกว่าแมลแกนน่ะทำให้กรอบกลายเป็นสุภาพบุรุษไปเลยล่ะไปทางนี้ดีกว่าเราจะได้เห็นเขามาถนัดถนัดก็สูงออกทั้งสามคนเดินแหวกไปอีกด้านของห้องระหว่างทางก็ฉวยแก้วล่อน้ำผึ้งไปด้วยมารู้ตัวช้าไปเสียแล้วว่าศาสตราจารย์เทโลนี่ยืนอยู่ตรงนั้นตามลำพังสวัสดีค่ะลูน่าทักศาสตราจารย์เทโลนี่อย่างสุภาพสายันสวัสดีจ้าหนูศาสตราจารย์เทโลนี่บอกเพ่งมองลูน่าด้วยความยากลำบากแฮร์รี่ได้กลิ่นเหล้าเชอร์รี่สำหรับทำกับข้าวอีกแล้วฉันไม่เห็นเธอในชั้นเรียนของฉันเลยหมู่นี้ค่ะปีนี้หนูเรียนกับฟิเรนซี่ลูน่าตอบอ๋อใช่สินะศาสตราจารย์เทโลนี่พูดพร้อมเสียงหัวเราะอ้อแอ้ยังชุนเฉียวหรือด็อบบินส์ชื่อที่ฉันชอบเรียกเขาในใจเธอคงคิดใช่ไหมล่ะว่าในเมื่อฉันกลับมาสอนที่โรงเรียนแล้วศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์น่าจะไล่เจ้าหมานั่นไปซะแต่ไม่หรอกเราแบ่งชั้นกันสอนดูหมิ่นกันชัดๆดูหมิ่นจริงๆเธอรู้ไหมศาสตราจารย์เทโลนี่ดูมึนเมาเกินกว่าจะจำแฮร์รี่ได้ระหว่างที่เธอวิพากษ์วิจารณ์ฟิเรนซี่อย่างเดือดดาลแฮร์รี่ขยับเข้าใกล้เฮอร์เมลนี่และพูดว่าพูดกันตรงๆเลยนะเธอวางแผนจะบอกรอนหรือเปล่าว่าเธอแทรกแซงการคัดเลือกคีเปอร์เฮอร์เมลนี่เลิกคิ้วเธอคิดว่าฉันจะทำตัวต่ำแบบนั้นหรือแฮร์รี่มองเธออย่างรู้ทันเฮอร์เมลนี่ก็ถ้าเธอถึงกับขอมางานกับแมลาเกนนั่นมันไม่เหมือนกันเฮอร์เมลนี่ตอบอย่างไว้ตัวฉันไม่มีแผนจะบอกรอนเรื่องสิ่งที่เกิดหรือไม่ได้เกิดขึ้นตอนคัดเลือกคีเปอร์ดีแล้วแฮร์รี่พูดเน้นเสียงเพราะเขาต้องหมดกำลังใจไปอีกแล้วเราจะแพ้การแข่งขันครั้งหน้าควิดดิชเฮอร์เมลนี่พูดอย่างโมโหพวกเด็กผู้ชายสนใจแค่นี้ใช่ไหมข้อแม็กไม่ถามอะไรเกี่ยวกับตัวฉันสักคำไม่มีเลยฉันสิต้องรับฟังเรื่องการป้องกันประตูที่ยิ่งใหญ่ร้อยครั้งของแมลแกนแบบไม่หยุดตั้งแต่โอ้ยไม่นะเขามาโน่นแล้วเธอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจนเหมือนกับหายตัวไปอึดใจหนึ่งเธออยู่ที่ตรงนั้นอึดใจต่อมาเธอเบียดอยู่ระหว่างแม่มดสองคนที่หัวเราะกันเสียงดังลั่นและหายวับไปเห็นเฮอร์เมลนี่ไหมแมลแกนถามพลางเบียดแทรกกลุ่มคนที่แออัดเข้ามาในหน้าที่ต่อมาไม่เห็นขอโทษนะแฮร์รี่ตอบและหันไปร่วมสนทนากับลูน่าเขาลืมไปซีวันที่หนึ่งว่าเธอกำลังคุยกับใครแฮร์รี่พอตเตอร์ศาสตราจารย์เทโลนี่พูดเสียงต่ำสั่นระริกเธอเพิ่งสังเกตเห็นเขาครับสวัสดีครับแฮร์รี่ตอบเหนื่อยพ่อหนุ่มน้อยของฉันเธอพูดด้วยเสียงกระซิบที่ดังไปไกลมากข่าวลือเอ่ยเรื่องเล่าเอ่ยคนที่ถูกเลือกแน่ล่ะฉันรู้เรื่องพวกนี้มาตั้งนานแล้วล่างบอกเหตุไม่เคยดีเลยนะแฮร์รี่แต่ทำไมเธอไม่กลับมาเรียนวิชาพยากรณ์ศาสตร์ล่ะวิชานี้สำคัญที่สุดสำหรับเธอเลยนะเมื่อเทียบกับใครๆทั้งหมดนั่นล่ะซีเบลเราทุกคนต่างก็คิดว่าวิชาของตัวเองสำคัญที่สุดเสียงดังลั่นพูดขึ้นสลักหอนป้ากดกายข้างศาสตราจารย์เทโลนี่ใบหน้าของเขาแดงจัดหมวกกำมะหยี่เอียงกระเทเล่แก้วลำน้ำผึ้งอยู่ในมือข้างหนึ่งพายผลไม้ชิ้นมือหมาอยู่ในมืออีกข้างแต่ผมไม่คิดว่าเคยเจอใครที่แสนจะเก่งเรื่องปรุงยาโดยธรรมชาติเหมือนเขาเลยนะสลักฮอนบอกมองแฮร์รี่ด้วยแววตารักใคร่แม้ตานั้นจะแดงกลับโดยสัญชาตญาณเลยล่ะจะบอกอะไรให้เหมือนแม่ของเขาไม่มีผิดผมเคยสอนคนที่เก่งแบบนี้ไม่กี่คนเท่านั้นผมบอกคุณได้เลยซีเบลคิดดูสิขนาดเซเวลัสเองแฮร์รี่ตกใจสุดขีดสลักหอนเวียงแขนออกไปและดูเหมือนจะคว้าสเนปมาหาพวกเขาจากอากาศที่ว่างเปล่าเลิกแอบซ่อนสิทีมาร่วมวงคุยกับพวกเราหน่าเซเวลัส
สารคอนสะอึกยังมีความสุขฉันเพิ่งคุยเรื่องแฮร์รี่ปุ้งย่าเก่งยอดเยี่ยมแน่นอนเธอต้องได้ความดีเรื่องนี้ไปด้วยเธอสอนเขามาตั้ง5ปีแขนของสารคอนโอบรอบบ่าเขาไว้เขาก้มหลงมองแฮร์รี่ผ่านจมูกตะขอดวงตาสีดำหลีลงแปลกนะผมไม่เคยรู้สึกว่าผมสอนอะไรพอตเตอร์ได้เลยอ้าวถ้าอย่างนั้นก็เป็นความสามารถด้วยธรรมชาติของเขาละสิสลักฮอนตะโกนเธอน่าจะได้เห็นเขาทำน้ำยาตายทั้งเป็นให้ฉันในชั่วโมงแรกไม่เคยมีนักเรียนคนไหนทำน้ำยาได้ใสขนาดนั้นเมื่อลองทำครั้งแรกฉันคิดว่าแม้แต่เธอก็ทำไม่ได้นะเซเวลัสจริงหรือเสน่ห์พูดเบาๆดวงตายังคงจับจ้องมองทะลุแฮร์รี่ซึ่งรู้สึกไม่สงบสุขเลยสิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการคือให้เสน่ห์เริ่มสืบค้นต้นต่อที่ทำให้เขาเกิดเก่งยอดเยี่ยมขึ้นมาในวิชาปรุงยาเตือนความจำฉันหน่อยสิแฮร์รี่ว่าเธอเลือกเรียนวิชาอะไรบ้างสลักฮอนขอการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคาถาแปลงร่างสมุนไพรศาสตร์โดยสรุปทุกวิชาที่จำเป็นสำหรับมือปราบมารเสน่ห์พูดด้วยน้ำเสียงย่อหยันอย่างเจือจางที่สุดใช่แล้วครับนั่นล่ะคือสิ่งที่ผมอยากเป็นแฮร์รี่ตอบอย่างท้าทายแล้วเธอก็จะเป็นมือปราบมารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสลักฮอนบอกเสียงดังสนั่นฉันคิดว่าเธอไม่ควรจะเป็นมือปราบมารหรอกแฮร์รี่ลูน่าพูดขึ้นมาโดยไม่มีใครคาดคิดทุกคนต่างมองเธอมือปราบมารเป็นส่วนหนึ่งของแผนลับรอดแฟงฉันคิดว่าทุกคนรู้เรื่องนี้นะพวกนั้นทำงานจากข้างในเพื่อล้มล้างกระทรวงเวทมนต์โดยใช้เวทมนต์ฝ่ายมืดผสมกับโรคเหงือกแฮร์รี่หายใจเอาเลาน้ำผึ้งเข้าไปในจมูกเมื่อเขาเริ่มต้นหัวเราะจริงๆนะแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วที่พาลูน่ามาด้วยเมื่อเงยหน้าขึ้นมาจากแก้วพร้อมกับสำลักไอเปียกแฉะแต่ยังยิ้มกว้างแฮร์รี่ก็เห็นบางสิ่งที่มีผลให้จิตใจกระชุ่มกระชวยยิ่งขึ้นไปอีกนั่นคือเดรโกมัลฟอยถูกอากัสฟิลส์ดึงหูลากตัวมาทางพวกเขาซาตราจันสลักฮอนฟิลส์หายใจหอบพื้นหาดเนื้อใต้คางเขาสั่นและดวงตาโตโปนก็เปล่งประกายเปิดคลั่งดีใจที่ตรวจจับการกระทำผิดได้ผมเจอเด็กคนนี้หลับหลับล่อๆอยู่ตรงระเบียงทางเดินข้างบนนี่เขาอ้างว่าได้รับเชิญมางานเลี้ยงของศาสตราจารย์ด้วยครับแต่มาช้าไปคุณส่งบัตรเชิญให้เขาหรือเปล่าครับมาฟอยสะบัดตัวหลุดจากการจับกลุ่มของฟิลส์ท่าทางเดือดดาลก็ได้ฉันไม่ได้รับเชิญเขาพูดยังขุ่นเคืองฉันพยายามจะแอบย่องเข้ามาพอใจหรือยังไม่ฉันไม่พอใจเลยฟิลส์ตอบเป็นคำพูดที่ขัดกับสีหน้าปิติยินดีของเขาเป็นที่สุดเธอลำบากแน่แล้วเธอเอ๋ยท่านอาจารย์ใหญ่ไม่ได้บอกหรือไงว่าห้ามเดินด้อมๆ มองๆตอนกลางคืนยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตไม่เป็นไรหรอกอากัสไม่เป็นไรสลักฮอนพูดพร้อมกับโบกมือนี่คริสต์มาสนะแล้วมันก็ไม่ใช่อาชญากรรมด้วยที่อยากมางานเลี้ยงแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเราจะลืมเรื่องการลงโทษเสียเธออยู่ในงานได้เดรโกสีหน้าผิดหวังและการเรียวของฟิลส์เป็นเรื่องที่ทำนายได้ไม่ผิดแต่ขณะจับตามองมัลฟอยแฮร์รี่สงสัยว่าทำไมเขาถึงไม่พอใจเกือบจะเท่าๆกับฟิลส์และทำไมสเนปมองมัลฟอยราวกับทั้งโกรธและจะเป็นไปได้หรือนี่กลัวนิดๆ ด้วยแต่ก่อนที่แฮร์รี่จะทันได้คิดถึงสิ่งที่เขาเห็นฟิลส์ก็หันหลังกลับและลากเท้าออกไปพร้อมกับพูดพึมพำแผ่วเบามอฟอยปรับสีหน้าเป็นยิ้มแย้มและพร่ำขอบคุณสลักฮอนสำหรับความเอื้ออารีส่วนใบหน้าของสเนปนั้นราบเรียบไร้อารมณ์อีกครั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรสลักฮอนบอกพร่ำโบกมือปัดคำขอบคุณของมอฟอยฉันรู้จักปู่ของเธอด้วยนี่นาคุณปู่ยกย่องอาจารย์เสมอครับมอฟอยพูดอย่างรวดเร็วบอกว่าอาจารย์เป็นนักปรุงยาที่เก่งที่สุดเท่าที่คุณปู่เคยรู้จักมาแฮร์รี่มองดูมาฟอยการประจบประแจงไม่ได้ทำให้แฮร์รี่สนใจเป็นพิเศษ
เขาเคยเห็นมาฟอยทำแบบนี้กับสเนปเมื่อนานมาแล้วแต่ที่น่าสนใจคือมาฟอยดูเหมือนป่วยอยู่เล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่แฮร์รี่เห็นมาฟอยใกล้ๆหลังจากผ่านมานานเขาเห็นผิวของมาฟอยเจือเป็นสีเทาอย่างชัดเจนฉันอยากพูดอะไรกับเธอหน่อยเดรโกจู่ๆสเนปก็พูดขึ้นอะไรกันตอนนี้นะหรือเซเวอรัสสลังหอนว่าพร้อมซื้ออีกนี่คริสต์มาสนะอย่าเข้มงวดนักเลยผมเป็นอาจารย์ประจำบ้านของเขาและผมจะตัดสินใจเองว่าต้องเข้มงวดหรือไม่เข้มงวดขนาดไหนสเนปปูนุ่นห้วนตามฉันมาเดรโกทั้งสองคนเดินออกไปสเนปนำหน้ามาฟอยมีสีหน้าไม่พอใจแฮร์รี่ยืนอยู่ตรงนั้นคู่หนึ่งยังคิดไม่ตกแต่แล้วก็พูดว่าขอตัวเดียวนะลูน่าไปห้องน้ำนะได้สิเธอตอบอย่างร่าเริงและขณะรีบเดินเข้าไปในหมู่ผู้คนนั้นเขาคิดว่าได้ยินเธอพูดเรื่องแผนลับล็อตแฟงต่อไปกับสเตจันเทโลนี่ที่ดูเหมือนจะสนใจอย่างจริงจังเมื่อออกมาจากงานเลี้ยงแล้วก็ง่ายมากที่ดึงผ้าคลุมล่องหนออกมาจากกระเป๋าและเบี่ยงคลุมล่างเพราะระเบียงทางเดินนั้นไร้ผู้คนสิ่งที่ยากกว่าคือหาสเนปและมาฟอยให้พบแฮร์รี่วิ่งไปตามระเบียงเสียงฝีเท้าของเขาถูกกลบด้วยเสียงดนตรีและเสียงคุยอื้ออึงที่ยังดังออกมาจากห้องทำงานของสลักฮอนด้านหลังบางทีสเนปอาจจะพามาฟอยไปในห้องทำงานของเขาที่คุกใต้ดินหรือบางทีเขาอาจจะคุมตัวมาฟอยกลับไปที่ห้องนั่งเล่นหลวมของสลิธีรินแฮร์รี่แนบหูกับประตูบานแล้วบานเล่าขณะพุ่งปลาดไปตามระเบียงทางเดินจนกระทั่งเขาย่อตัวลงที่รูกุญแจห้องเรียนสุดท้ายของระเบียงและได้ยินเสียงพูดหัวใจของเขาเต้นกระดุกด้วยความตื่นเต้นทำผิดพลาดไม่ได้นะเดรโกเพราะถ้าเธอถูกไล่ออกผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลยเข้าใจไหมฉันหวังว่าเธอกำลังพูดความจริงนะเพราะว่านั่นน่ะทั้งงุ่มงามและโง่เง่าเธอถูกสงสัยไปแล้วว่าเกี่ยวข้องใครสงสัยผมมาฟอยพูดยังกดเคืองบอกเป็นครั้งสุดท้ายนะผมไม่ได้ทำตกลงไหมยี่เด็กเบลนั่นต้องมีศัตรูที่ไหนก็ไม่รู้อย่ามองผมแบบนั้นผมรู้ว่าอาจารย์กำลังจะทำอะไรผมไม่ได้โง่หรอกนะแต่ไม่ได้ผลหรอกผมหยุดอาจารย์ได้นิ่งเงียบอยู่ใจหนึ่งแล้วสเนปก็พูดเบาๆว่าป้าเบลาติกสอนการสกัดใจให้เธอละสิฉันเข้าใจละความคิดอะไรนะที่เธออยากปิดบังจากเจ้านายของเธอเดรโกผมไม่ได้พยายามจะปิดบังอะไรท่านผมแค่ต้องการให้อาจารย์ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแฮร์รี่แนบหูให้ชิดดูกุญแจมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้มัลฟอยพูดกับสเนปแบบนี้สเนปคนที่เขาเคยแสดงความเคารพมาตลอดและถึงขั้นชอบด้วยซ้ำนี่คือสาเหตุที่เธอหลีกเลี่ยงไม่ยอมพบฉันตลอดเทอมนี้ใช่ไหมเธอกลัวฉันจะเข้ามาแทรกแซงงั้นหรือเธอรู้หรือเปล่าเรโกถ้าเป็นคนอื่นไม่ยอมมาหาฉันที่ห้องทำงานเมื่อฉันสั่งซ้ำๆแล้วก็สั่งกักบริเวณผมสิรายงานเรื่องผมกับดัมเบิลดอร์เลยมัลฟอยพูดเยาะๆนิ่งเงียบกันอีกครู่หนึ่งและสเนปก็พูดว่าเธอรู้ดีจุแก่ใจว่าฉันไม่ต้องการทำทั้งสองอย่างถ้างั้นอาจารย์ก็ต้องเลิกสั่งให้ผมไปดูห้องทำงานอาจารย์ฟังฉันนะสเนปพูดเสียงเบามากจนแฮร์รี่ต้องแนบหูให้ชิดลูกกุญแจขึ้นอีกเพื่อให้ได้ยินฉันกำลังพยายามช่วยเธอฉันสาบานกับแม่ของเธอว่าจะปกป้องเธอฉันทำปฏิญาณไม่คืนคำไว้แล้วเดรโกดูเหมือนว่าอาจารย์จะต้องคืนคำเสร็จแล้วล่ะเพราะผมไม่ต้องการให้อาจารย์มาปกป้องนี่เป็นงานของผมท่านให้ผมทำและผมก็กำลังทำด้วยผมมีแผนแล้วและมันต้องสำเร็จแน่แค่ใช้เวลานานกว่าที่คิดไว้เท่านั้นล่ะแผนของเธอคืออะไรไม่ใช่เรื่องของอาจารย์ถ้าเธอบอกฉันว่าเธอกำลังพยายามทำอะไรอยู่ฉันจะช่วยเธอได้ผมมีคนช่วยเท่าที่ผมต้องการแล้วขอบคุณผมไม่ได้ตัวคนเดียวหรอกแต่คืนนี้เธอตัวคนเดียวแน่ซึ่งมันโง่ที่สุดออกมาเดินเพ่นพ่านตามระเบียง
โดยไม่มียามหรือกำลังหนุนพวกนี้คือข้อผิดพลาดขั้นพื้นฐานผมก็มีแครบกับกออยู่ด้วยหรอกถ้าอาจารย์ไม่สั่งกักบริเวณสองคนนั่นพูดเบาๆสเนปตวาดเพราะเสียงของมาฟอยดังขึ้นด้วยความหงุดหงิดถ้าแครบกับกอยเพื่อนของเธอตั้งใจจะสอบวพรสวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดครั้งนี้ให้ผ่านแล้วก็พวกเขาก็ต้องเรียนให้หนักขึ้นกว่าที่ทำอยู่ตอนแล้วนั่นมันสำคัญยังไงมาฟอยพูดป้องกันตัวจากศาสตร์มืดมันก็เรื่องตลกเราดีๆนี่เองเป็นแค่การแสดงละครเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะยังกับว่าใครในพวกเราจำเป็นต้องป้องกันตัวจากศาสตร์มืดการแสดงสำคัญต่อความสำเร็จเรโกสเนปบอกคิดดูสิว่าฉันจะต้องอยู่ที่ไหนตลอดหลายปีนี้ถ้าฉันไม่รู้จักแสดงละครทีนี้ฟังฉันนะเธอกำลังเลินเล่อเธอเที่ยวเดินด้อมๆตอนกลางคืนปล่อยให้ถูกจับได้และถ้าเธอไว้วางใจให้ผู้ช่วยแบบแคลปกับกอยแล้วก็ผมไม่ได้มีผู้ช่วยแค่สองคนนั้นหรอกนะผมยังมีคนอื่นอยู่ข้างผมอีกคนที่ดีกว่าเก่งกว่าแล้วทำไมไม่บอกฉันล่ะฉันจะได้ผมรู้นะว่าอาจารย์มีแผนอะไรอาจารย์จะขโมยความรุ่งโรจน์ของผมเงียบงันไปอีกจากนั้นสเนปก็พูดอย่างเย็นชาว่าเธอพูดเป็นเด็กๆฉันก็ใจดีว่าการที่พ่อของเธอถูกจับและถูกคุมขังทำให้เธอเสียใจแต่แฮร์รี่มีเวลาเตรียมตัวแทบไม่ถึงวินาทีเขาได้ยินเสียงฝีเท้ามาฟอยที่อีกด้านของประตูและรีบเวียงตัวหลบให้พ้นทางเมื่อประตูเปิดผางออกมาฟอยก้าวอาดๆไปตามระเบียงทางเดินผ่านประตูห้องทำงานของสลักหอนที่เปิดอ้าไว้เลี้ยวตรงหัวมุมไกลๆและหายลับไปจากสายตาแฮร์รี่ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเขายังมองต่ำอยู่ตอนที่สเนปโผล่ออกมาจากห้องเรียนช้าๆสีหน้าของสเนปสุดที่จะยังรู้ได้เขาเดินกลับไปร่วมงานเลี้ยงแฮร์รี่ยังคงมอบอยู่กับพื้นซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมใจนั้นวิ่งวุ่นจบพาร์ทที่15ครับจบกันไปอีกหนึ่งพาร์ทซึ่งไม่รู้ทำไมพาร์ทนี้ตอนกำลังอัดอยู่ดีๆเสียงผมก็แหบและเกือบหมดเสียงซะงั้นก็แต่พาร์ทนี้เสียงแปลกๆหรือบางช่วงอาจจะฟังไม่ชัดก็ให้รู้ไว้นะครับว่าเสียงผมหมดไม่รู้ทำไมเหมือนกันแต่ก็นั่นแหละครับขอบคุณที่ติดตามมาอยู่ถึงตอนนี้ขอบคุณที่ดูและคอยให้กำลังใจในทุกพาร์ทเสมอมาขอบคุณมากสำหรับซูเปอร์แตงส์ที่ให้มาในพาร์ทก่อนๆมันช่วยเราได้มากครับขอบคุณมากจริงๆนั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดของพาร์ทนี้ขออนุญาตขอตั๋วหัวและไส้ไปพักผ่อนก่อนสำหรับพาร์ทนี้แล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปครับสำหรับพาร์ทนี้ผมว่าแล้วครับสวัสดีมากครับ